إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بن حق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله و وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحقن قول ألن كافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผูม้มี إ ي م านต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาทุกๆท,ท่านครับขออนุญ,ญาตที่จะได้ย้ําเตือนเราทั้งทั้งหลายอีกครั้งนะครับให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออลหรือที่เรียก,กว่าการตัก,กวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาดนะครับเป็นเสเบียงที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันทั้งในยุนยานี้และในโลกอาคิยรอนนูนด้วยเหมือนกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเสเบียงอันนี้ติดตัวเราไป ตลอดผลทางของการเดินทางในดุนยานี้เพื่อให้มันส่งผลดีกับชีวิตของเราในโลกอาคีร้อนนั่นเองท่านพี่น้องครับเป็นท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าการที่เราเกิดมาในโลกดุนยานี้เนี่ยเรามีภารกิจติดตัวกันไปด้วยทุกคนเรามีมัสอูลียะเรามีความรับผิดชอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาละได้ฝากให้กับความเป็นมนุษย์ของเราตามที่เราเข้าใจกันในเรื่องหลกัหลกๆก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เรานั้นริไนบนะดะ ื่อการเคารพก้มกราบต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราจะมาศึกษาในรายละเอียดมาทําความเข้าใจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะพบว่าอามานะหรือความรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานั่นก็คือการที่เรานั้นมีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอยู่สองหลักๆด้วยกันสองหลักสองอย่างด้วยกันประการที่หนึ่งคือหน้าที่ระหว่างเรากับลอสุบฮานะฮูวตาลานั่นเอง นั่นหมายความว่าในฐานะที่เราเป็นอับดุลลอฮ์เราเป็นบ่าวของพระองค์และในฐานะที่อัลลอฮ์เป็นอันคอริกอัลลอฮ์เป็นอีลาหุนอัลลอฮ์เป็นรอบบุญอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเราจึงมีหน้าที่ในการที่จะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาตามบทบัญญัติต่างๆที่พระองค์นั้นได้กําหนดเอาไว้ซึ่งเราเรียกดุมรวว่าอิบาดาต่อพระองค์นั่นเองเพราะนั้นการทำอิบาดาต่ออัลลอ์สุบฮานะหัวตาลาก็ถูกกำหนดให้เป็นบทบาทสสำหรับพวกเราทุกๆคนจนกว่าเราจะกลับไปพบกับ AH อั ซึ่งคําพูดหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวตาลาได้บอกกับท่านนบีเพื่อเป็นการเตือนสติให้กับพวกเราได้รับทราบเช่นกันนั่นก็คือว่าบุตรรบบกฮัตตายะตียะกันยากีนจงอิบาดาต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่ายากีนหรือความตายนั้นจะมาถึงนั่นหมายความว่าทุกวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะต้องใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการ สะสมไว้ซึ่งผลผลเลิบุญสะสมไว้ซึ่งสเสบียงในการที่เรานั้นจะได้นํากลับไปเป็นผลงานของเราในวันกิยริมาเพราะแน่นอนว่าพวกเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ไม่วันใดก็วันหนึ่งกุลุนับซินดาอิกาตุนเม้าทุกชีวิตต้องพบเจอต้องลิ้มรสแห่งความตายนี่คือสัจธรรมที่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนหรือปฏิเสธได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธสุดท้ายแล้วก็คือต้องพบกับจุดจบเหมือนกันหมด แต่ความต่างมาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธารอบย่อมที่จะมีผล,ลบุญมีรางวัลที่ดีกว่านั่นก็คือสวนสวรรค์ที่เราอยากจะได้และปรารถนาจะได้เพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็สัญญาไว้แบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นในวันนี้วันที่เรายังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยมันจึงมีหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้รู้ล่วงในฐานะที่เราเป็นบ่าวแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นคือประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนรอบข้างเราไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเขอญาเราจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นเพื่อนฝูงเราจะเป็นคนที่เราจะต้องคบค้าสมาคมด้วยนั่นหมายความว่าระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนั้นหน้าที่หลกัหลกๆของการเป็นมนุษย์ในโลกดุนยานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะมีอยู่สองประการระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกัน นั้นคุตตบะาในวันนี้เนี่ยนะครับก็จึงอยากที่จะได้หยิบยกจากสุรอ้อนิซาอายะที่36มาเพื่อเป็นการทบทวนและก็ทําความเข้าใจร่วมกันในบทบาทในหน้าที่ของการเป็นผู้ศรัทธาที่เรายังมีชีวิตกันอยู่ไอคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราคงไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วล่ะครับเพราะว่าหน้าที่ของเขาหมดลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบลงไปแล้ว แต่เราซึ่งยังมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนกับเราคือคนเดินทางเราคือคนที่กําลังจะเดินทางไปสู่จุดจุดหมายปลายทางของเราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮัวตาลาให้นบีมาสอนถึงวิธีคิดในการอยู่ในดุนยานี้เพื่อให้เรานั้นดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่สเปะสปะไม่งงนั่นก็คือกุลฟิดดุนยากะอันนักกอรีบุนอาอาบิรุสบีลิน จงอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางซึ่งเราก็เข้าใจนะครับว่าคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางเราก็จะไม่ติดยึดกับไอสถานที่ที่เราไปพักอาศัยเพราะนั่นคือทางผ่านของชีวิตแค่นั้นแต่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนั่นก็คือโลกหน้าหรือโลกอาเิีราะห์ซึ่งถือว่าเป็นไขรุนวะอับกอดีกว่าถาวรกว่านั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นอายะอันกุรานที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาหยิบยกมาในสุรานมีซาก็จะประมวลไว้ด้วยบทบาทต่าง ที่เราพึงจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อันคุณอานเอาละบอกอย่างนี้ครับวะาบูดุลวะาบูดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชาออัวะบิลวาลิดายนิอัลซานาวะบิดิลกุรบะวันจัตมาวันมาซากินวันจาริดิลกุรบะวันจาริจุนุบวะซอฮิบบินจัมวะวับนิสซาบิลวะมามาลากัจไอมานุกุมอินนัลลอฮะลายุฮิบบุมันกานะมุคทาลันฟะคูรอ เป็นอายะที่36นะครับของสุร้อนิสะซึ่งความหมายของอายะน้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะประมวลไว้ด้วยภารกิจหรือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนประการที่หนึ่งที่อัลลอฮ์สั่งในอายะนี้ก็คือว่าอบูดุลลอฮ์วาลาตุชริกูบิฮิัยอานี่คือเรื่องของเตาฮีดนั่นเองเรื่องของอากีดาซึ่งถือว่าเป็นต้นทางแห่งความสําเร็จของชีวิตของพวกเราวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเตาฮีดเราไม่ได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ เราไม่ได้มีอะกีดาที่ถูกต้องผลงานทั้งหลายการกระทําทั้งหลายให้มันดีขนาดไหนให้ผู้คนยอมรับขนาดไหนให้ผู้คนยกย่องสรรเสริญขนาดไหนมันก็ยังเป็นศูนย์นะอัลลอสุบฮานะฮูวาตาลาอันเนื่องมาจากอะกีดาเราไม่ถูกนั่นเองอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นไม่รู้จักอัลลอสุบฮานะฮูวาตาลาหรือเราอาจจะรู้จักแต่ปรากฏว่าไอผลงานต่างๆที่เราทำเนี่ยเราไปทําโดยไม่มีความอิคลาสในการกระทําเหล่านั้นมันก็นํามาซึ่งความขาดทุนอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงสั่งกับพวกเราว่าวะบูดุลลอวะลาตุชริกูบิฮิชัยามันจะมีสองคำสั่งในประโยคในวรรคตรงนี้จงอิบาดาต่ออัลลอฮ์นั่นก็แปลว่าอิบาดาด้วยความอิคลาสโดยยึดว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นวะลาตุชริกูบิฮิชัยาและอย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้เอาสิ่งใดมามีส่วนร่วมในการให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นเด็ดขาดนี่คืออะกีดาครับ นี่คือเตา่าฮิตซึ่งเราก็เคยเรียนกันมาแล้วว่าเตาฮิตนั้นก็คือประกอบไปด้วย3อย่างเตา่าฮิตอูบูบียะเตาฮิตอูลูฮียะเตา่าฮิตอันอัสมอาอวสซีฟาดเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้ง3ามเต่าฮิตขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้เราจะยอมรับเฉพาะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการมีอำนาจเด็ดขาดแล้วไม่ยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ แล้วก็พอยอมรับก็ต้องยอมรับคุณลักษณะของลอสุบฮานะหัวตาลาที่เราไปอ่านพบไปอ่านเจอไม่ว่าจะเป็นอันกรีมอันอาซิสอะไรก็แล้วแต่ที่เวลาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับมนุษย์โดยทั่วไปแต่อัลลอสุบฮานะหัวตาลาให้คําจํากัดความง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าไลสกามิสลีฮีัยอุนนั่นหมายถึงว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิน้นแปลว่าเราไม่ต้องไปจินตนาการ ว่าอัลลอฮ์จะเป็นแบบนั้นแบบนี้วันนี้เรามีหน้าที่เชื่ออันนึ่งมาจากว่าอัลลอฮ์บอกเราแค่นั้นว่าเมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้ก็เปนอนว่าจบกันแต่ถ้าหากว่าเรายังลังเลยังไม่แน่ใจแปลว่าเราไม่ได้อีหมานร้อยเปอร์เซ็นเพราะนั้นถ้าไม่ได้อีหมานร้อยเปอร์เซ็นเราก็ยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นเอง เพราะนั้นอิบาดะคือต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาการงานทั้งหลายของเรามันก็จะกลายเป็นโมฆะกลายเป็นศูนย์อย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้เตือนกับท่านนบีเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับเราอีกเหมือนกันอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาบอกว่าวะลกอดอูฮียาอิไลกะวะอิลลัลละดีนาะมิงกับลิกะและอินอัชรอกตาละยะฮบะตอนนาอามาลูกะวะละตะกูนั่นนาะมินันคานบี ซึ่งแน่นอนท่นานนบีไม่มีการทรยศต่อเลาะอยู่แล้วนบีไม่มีการตั้งภาคีแต่ไอสิ่งที่สั่งกับท่านนาบีเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับพวกเราทุกคนนั่นเองว่าอัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเราได้วะฮีมายังเจ้าเหมือนกับที่วะฮีมาให้แก่บรรดาอัมบียะบรรดานาบีท่านก่อนๆน,นั่นหมายความว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั้นก็คือสิ่งที่สั่งกับนบีท่านก่อนๆเหมือนๆกันและเรื่องหลักๆก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่อง เรื่องหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้พระพูดเป็นเจ้าที่แท้จริงนั่นเองแล้วถ้าหากมีการตั้งภาคีอัลลอฮ์ก็เตือนสติเอาไว้ว่าละอินอาชรอตตาถ้าหากว่าเจ้าตั้งภาคีสิ่งต่างๆที่ทํามาให้ดีเลิศขนาดไหนก็แล้วแต่นามาจนเท้าวบวมถือสินอดจนท้องกิวเลยแต่อะไรก็แล้วแต่ลิจซาตก็อจนกระทั่งเงินในบัญชีเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าไอสิ่งที่เราทําไปแล้วมันเป็นความดีปรากฏว่ามันมีสิ่งอื่นไปร่วมในความดีอันนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องการสิ่งอื่นนอกเหนือจากรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาต้องการให้คนชมต้องการให้คนยกย่องต้องการให้คนนับหน้าถือตาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไปเจือปนในผลงานของเราและสุดท้ายแล้วงานนี้อัลลอฮฺไม่รับและถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะเรื่องของความเชื่อซึ่งอันนี้สําคัญมาก ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้านั่นหมายถึงพระเจ้าอื่นๆที่คนทั่วไปเขายกย่องแล้วให้การเคารพนับถือกันอยู่นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาตรงนี้จึงสําคัญมากๆเมื่อเราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เรายอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าต้องไม่ตั้งภาคีต้องไม่เอาสิ่งอื่นใดมามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาดดเดียดขาดซึ่งในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันนํามาซึ่งความเชื่อที่อาจจะขัด แล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาของเราเราก็ต้องพยายามเขี์มันทิ้งไปพยายามขัดขดจัดมันออกไปอย่าให้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของเราหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อในเรื่องของดวงการทํานายทายทักซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราจะเห็นว่าหลายคนเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมีการดูเกิกดูยามจะทําวันนั้นวันนี้เวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้ นั่นแปลว่าเรากําลังไปเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนกับเราแต่ถ้าหากว่าเราไปเอาอย่างนั้นมาทําก็แปลว่าไอสิ่งที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์งานทั้งหลายที่เราทําอัลลอฮ์ก็ไม่รับอีกเหมือนกันด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงเตือนนะครับว่าละอินอาชรอกตาหากว่าเจ้าตั้งภาคีการงานทั้งหลายละยะบัต ah ันนามาลูกะงานทั้งหลายเป็นโมฆะทั้งทั้งหมดเลย เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยไม่มีค่าอะไรเลยนั่นหมายถึงตาช่างแห่งความดีของเรามันรั่วไปแล้วอดึงมาจากเรานั้นตั้งพาคีหรือไปมีสิเป็นปีส่วนหนึ่งส่วนใดแค่นั้นเองไม่ได้ตั้งพาคีทั้งหมดด้วยเพราะไอ้คำว่าตั้งภาคีเนี่ยแปลว่าเรายอมรับอัลลอฮ์ด้วยในขณะเดียวกันเอาสิ่งอื่นด้วยแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธไปเลยอันนี้ชัดเจนก็คือไม่รับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอันนั้นก็คือของคนอีกฝากอีกฝากหนึ่งเขา แต่สําหรับคนที่เป็นมุสลิมต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีเพราะบางทีความเชื่อของเราเนี่ยมันไปเจือปนกับสิ่งเหล่านี้อันเนื่องมาจากเราอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายเราก็เลยไปเรียนแบบพฤติกรรมไปเรียนแบบความเชื่อแล้วสาว่ามันน่าจะดีโดยเอาเอาความคิดของเราเข้าไปใส่ซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นมนุษย์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าในเรื่องของศาสนาเอาสติปัญญาไปตัดสินเมื่อไรมันจะนํามาซึ่งความลุ่มหลงนํามาซึ่งข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดของคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ก็คือว่า เรียนหนังสือศึกษาเรื่องราวของศาสนาแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาหลักง่ายๆก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราทําพยายามบอกให้ได้ว่ามันย้อนมันมันโยงกลับไปหาท่านในาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมหรือเปล่านั่นเองนั่นหมายถึงมีตัวบทหลักฐานไหมกับสิ่งที่เราทําวันนี้เราจะไม่ทําอะไรแบบสเปสปะเราจะทําบนพื้นฐานที่เราเรียนรู้มาแล้วมีหลักฐานจากอัลกุรอานจากฮะดิษเพราะนั่นคือแกนหลักของศาสนานั่นคือแนวปฏิบัติของเรา เพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะคุยเรื่องศาสนาเราก็ต้องเอาสองอย่างนี้แหละมาเป็นแกนหล,ลกัจกจะคุยเรื่องศาสนาก็ต้องเอากีตาบุลละเอาซุนานามาพูดคุยกันเราจะไม่เอาความคิดของเราเพราะว่าถ้าศาสนาอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแล้วแต่ละคนคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกครับแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วศาสนามันก็เละเทะเพราะนั้นวันนี้เราปรับสมัยปรับความคิดปรับแนวปฏิบัติของเราไปเอาหลักการของศาสนามาใช้แล้วปัญหามันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่มีปัญหานะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสซาลัมได้มาสอนกับพวกเราก็คือว่าไอการตั้งภาคีนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับการงานและอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้อภัยโทษด,ด้วยนั้นในอันกุรอานเองอัลลอฮ์ก็ยืนยันนะครับเพื่อให้เรานั้นได้ระมัดระวังนั่นเองว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอิยุชรักบิฮิวายักฟิรุมาดูน่าดาลิกะลิมายะชะแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นพระองค์จะไม่ให้อภัยเลยกับคนที่ตั้งภาคีกับพระะอองค์แต่จให้ภััยกบบาปออืือ่่นนๆโทษ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ใครก็ตามที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วเราสํานึกได้เรารู้ว่าไอสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราเริ่มต้นในการที่จะเดินทางไปในหนทางที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มีตัวบทหลักฐานรับรองเพราะตรงนี้สําคัญมาก เราจะเห็นว่านักวิชาการทั้งหลายเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการความถูกต้องในเรื่องราวของศาสนาเราต้องเอาจากกิตาบุลลละซุนนะตามที่ฮะดิทตานนบีก็เองก็ได้บอกนะครับว่านบีจากไปนบีทิ้งอะไรไว้ให้เรานบีทิ้งกิตาบุลละและนบีก็บอกว่าซุนนะทีว่าซุนนะทินคุลอฟะรอชีดินอันมาดียินนิมิบาดีนั่นหมายถึงกีตาบุลลลที่นบีทิ้งเอาไว้ซุนนะแบบอย่างของนบีที่นบีทิ้งเอาไว้รวมถึงซุนนะและแบบอย่างของบรรดาคอลีฟะ ที่ได้รับการยอมรับทั้งหลายซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนรุ่นก่อนๆที่เราเรียกเขาว่าชาวซาลฟนั่นแหละครับเราก็จําเป็นที่จะต้องไปศึกษาวิธีการปฏิบัติของคนเหล่านี้แล้วเอามาปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองแล้วเราก็จะได้ไม่พบกับการหลงทางหลงผิดนั่นเองนั่นคือปร,ประเด็นที่หนึ่งมาประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองจากอายะน์ขุอานอายะ,ายะ,ายะนี้อีกเหมือนกันวัดินวารีไดนิเอซานาและจงทําความดีกับพ่อแม่ทั้งสองของท่านวัดินวารีไดนิเอซานา แล้วก็ญาติใกล้ชิดแล้วก็เด็กกำพร้าแล้วก็คนยากคนจนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเพื่อนบ้านที่ห่างไกลออกไปนั่นก็แปลว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าอีกภารกิจหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือระหว่างเรากับมนุษย์นั่นเองไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มต้นใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราคนที่เป็นบุพการีของเราซึ่งถือว่าศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาหรือนผู้ปฏิเสธก็แล้วแต่แต่สถานะหนึ่งที่เขายังได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตะลาก็คือสถานะแห่งการเป็นพ่อและแม่นั่นเองนั่นก็คือว่ามนุษย์ที่สําคัญรองลงมานะครับจากการที่เรายอมรับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลอฮุวอะลัยซัลลัมแล้วก็คือพ่อและแม่นั่นเองงนั้นการที่ศาสนาให้ความสําคัญกับพ่อแม่พอเรามาดูในสังคมปัจจุบันก็จะพบว่าคนหลายคนไม่ได้สนใจในการที่จะเหลียวแลพ่อแม่ของเขา ยิ่งถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วก็จะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมีการเอาไปไว้ในสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านคนชราหรือบางคนไม่ได้ส่งเสียไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้สนใจจะเก็บเปรียบไข้ได้ป่วยยังไงก็ปล่อยตา,ตามตามแต่เรื่องไปอันนั้นคือการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องซึ่งท่านอบดมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสสลัมถูกส่งมาเพื่อมาสอนถึงบทบาทให้กับพวกเราทุกๆคน ในอันกุรานอัลลอฮ์เตือนสติเอาไว้ว่าวกอดอรอบุกะอัลลาตะบุดุอิลลาอิยาหูว่าบินวาลีไดนิอีสานาและอัลลอฮ์นั้นได้สั่งเสียกับพวกเจ้าทั้งหลายว่าจงอย่าอิบารัดต่อผู้ใดทั้งสิ้นเว้นแต่พระองค์เท่านั้นและจงทําความดีกับพ่อแม่ทั้งสองเราจะเห็นว่าความสําคัญจะเกี่ยวเนื่องกัน เมื่อเราให้ความสําคัญอิบาดะต่ออเลอไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ในประการต่อมาให้ทําความดีกับคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราเนั่นเองวันนี้เนี่ยไม่ว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับเราสามารถทําความดีกับท่านทั้งสองได้ทั้งสิน้นถ้ามีชีวิตอยู่ก็มีวิธีปฏิบัติถ้าจากไปแล้วก็มีวิธีปฏิบัติแปลว่าอิสลามไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการที่เรานะั้นจะทําความดีกับคนที่เป็นพ่อแม่ของเราซึ่งถือว่า เป็นคนที่สําคัญมากๆสําหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในฮะดิษหลายๆบทในอันกุรอานหลายๆอายะก็มายืนยันและเน้นย้ําถึงความสําคัญของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่ารีดอลลอฟีรีดอนวาลีไดความพอใจความพึงพอพรของทายาทละสุบฮานะฮัตตาลาอยู่ในความพอใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แปลว่าวันนี้ถ้าเราทาให้พ่อแม่สบายใจได้นะสำหรับเยาวชนสําหรับวัยรุ่นนะที่กําลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็สําหรับ ผู้ใหญ่ที่พ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังสามารถที่จะทําความดีได้เหมือนกันแต่สําหรับคนยิ่งมีชีวิตอยู่อันนี้ยิ่งต้องทําให้เยอะต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามแต่มันก็มีหลักการของมันอยู่มันไม่ได้ดแปลว่าเราจะตามทุกเรื่องไม่ใช่ครับเพราะหลักกว้างๆที่นบีให้เอาไว้ก็คือว่าลตออาตออัตลิมักลูกินฟีมาอัสยาตินข้อลิกไม่มีการเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้าง แปลว่าพ่อแม่ก็คือมนุษย์เหมือนกับเราเราให้เกียรติตามสถานะซึ่งศาสานาส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่เราต้องคบค้าสมาคมกับเขาเนี่ยเรา,าต้องอยู่อยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติตามสถานะของเขาแม้กระทั่งท่านท่าน,นาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมเราก็ให้สถานะของท่านนบีก exactly. ็คืออับดุลลอฮ์วะรอสูลุหูนบีเองก็เตือนสติ กับมนุษย์กับผู้คนทั้งหลายว่าอย่ายกย่องนบีจนกระทั่งเกินเลยสถานะของนบีโดยเด็ดขาดท่านนาบีบอกว่าลาตุตรูนีกาม,มาอัตตอรตินนาซอรอไอซับนามมรยัมอย่าได้ยกย่องฉันจนเกินเลยจนโอเวอร์เกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับการให้เกียรติของนาซอรอที่ให้เกียรติกับอิสซาบุตรของมารยัมซึ่งเราก็รับทราบกันดีอยู่ว่าเขายกสถานะจนมันเกินความพอดีเพราะ,ะท่านนาบีคืออับดุลลอฮ์วะรสูลุหูแปลว่าเราต้องให้ ความสําคัญกับคนรอบข้างตามสถานภาพที่เขาได้รับเช่นกันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันท่านนบีจึงบอกว่าลาตออาตาลิม at ักลูกเราไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อในสิ่งที่มันฝ่าฝืนกับผู้สร้างถ้าเขาใช้ให้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรถ้าเราจะปฏิเสธแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นวายิบเราต้องทําตามเพราะนั่นคือหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดี และมันสะท้อนถึงการเป็นบ่าวที่ดีต่อลอสุบาหานะหัวตาลาด,ด้วยด้วยเหตุนี้ท่านนาบีจึงบอกว่าความพอพระไทัยของอัลลอฮ์จึงขึ้นอยู่กับความพอใจของพ่อแม่และเช่นการตรงกันข้ามวัสคอตุลลอฟีสคอตินวาลีไดนและการโกรธ ขี้ขอละสุบฮานะหัวตละลาก็ขึ้นอยู่กับการที่พ่อแม่ไม่พอใจเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราทําให้พ่อแม่พอใจทําให้พ่อแม่มีความสุขด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามจึงเป็นหน้าที่และมันส่งผลดีกับชีวิตของเราแน่นอนไปดูได้ครับใครก็ตามที่เชื่อฟังพ่อแม่ชีวิตจะมีแต่ความไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่ามีบรารักัดนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ฝา่าฝืนไม่เชื่อฟังเราก็เห็นได้ครับเหมือนกับลูกๆของเราเนี่ยแหละลองดูก็ได้ว่าถ้าไอ้คนไหนมันเชื่อเรา เราก็จะเห็นว่าชีวิตเขาค่อนข้างจะไปนนทิศทางที่ดีแต่ถ้าไอคนไหนที่มันดือ้อต่อเราทั้งทงที่เราสั่งในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ก็จะพบว่าชีวิตมันก็จะสเปะสปะไปเรื่อยก็ขอดูอาว่าให้เขาได้กลับมาในหนทางที่ถูกต้องทีนี้ในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วล่ะเราจะทําอะไรได้บ้างซึ่งก็มีคําถามจากชายคนหนึ่งนะครับจากเผ่าบบนีสุเลมซึ่งมาถามท่านนหบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮ์ฮุสััลัมบอกว่ายารอซูลละลฮ์ออรอซูลขอลัล ฮันบัก,กียาอะไรยามินบิริอับาไวยาชัยอุนอับารุหูมาบิฮิบะดามาติหิมาฉันยังสามารถทําความดีกับพ่อแม่ของฉันได้ไหมมีอะไรอีกไหมที่ฉันพอจะทําได้หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วท่านนาบิบุห์มหมัตส์ลลัลอฮุอะสัลลัมก็ตอบชายคนนี้บอกว่าอัสนก,ก็ละน้ำยังมียังมีโอกาสอยู่นั่นหมายความว่าโอกาสในการทําความดีกับคนที่จากเราไปแล้วที่เป็นพ่อแม่ของเรายังไงมันก็ยังมีอยู่ตลอดนั่นเองท่านนาบิบก็บอกว่ายังมี วิธีการก็คือว่าอัสซอลาตุอาัลหิมานั่นหมายถึงขอดุอาให้ท่านทั้งสองเยอะๆและนี่มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่นบีบอกว่าสามอย่างที่เมื่อคนตายจากโรคนี้ไปแล้วเนี่ยอิดามาตาอิบนุอาดัมอิงกอตตาอามาลูกุลูอิลลามินซาลาสินลูกหลานของอาดัมคือมนุษย์เสียชีวิตไปแล้วมีสามอย่างเท่านั้นที่ยังถึงผู้ตายอยู่เพรานะนั้นไอ้สามอย่างเนี่ยไม่มีคีราฟเลยไม่มีปัญหา ไอ้ที่มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหาเราก็จะเห็นว่าหลายคนก็พยายามถามทําอย่างนั้นได้ไหมทําอย่างนี้ได้ไหมไอ้ที่ได้แน่ๆเราไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันถึงแน่ๆอะไรบ้างล่ะผลงานที่เขาทาไว้เองซอดากา็ยาริยะอันนี้ของเขาเอินมินยุนตาอฟอบีฮิอันนี้ก็ของเขาหมายถึงของผู้ที่ตายไปแล้วแต่ไอ้ที่ยังส่งผลให้กับเขาแล้วมันยังสามารถทาได้อยู่ในฐานะที่เรายังเป็นลูกเนี่ยก็คือวาลาดินซอลิหินยะดาวละหูลูกที่ซอเละ ขอดุอาให้ลูกที่ดีขอดุอาให้นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้กับพ่อแม่ของเราไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายจากเราไปแล้วก็แล้วแต่เราสามารถทำได้ทั้งสิ้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยลูกจึงจำเป็นต้องขอดุอาให้พ่อแม่มากๆเพราะว่ามันส่งผลกับทั้งตัวของเขาเองและตัวของพ่อแม่ด้วยอย่าลืมนะครับว่าคนที่จากเราไปแล้วเขาไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากสิ่งที่มันเป็นผลงานของเขาเองแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังส่งผลให้กับเขาได้เสมอคือดุอา และดูอาเนี่ยแน่นอนว่าลูกให้พ่อแม่ได้เราเองที่เป็นเครือญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นคนรู้จักกันก็ขอดูอาได้นึกถึงให้เขาทีอัลลอฮ์มกฟิดละหูอัลลอฮ์มกฟิดละหุมหรืออัลลอฮ์มกฟิดลี่อะไรก็ว่าไปใส่ชื่อไปได้เลยหรือภาษาไทยก็ได้เพราะอันนึ่งมาจากว่าเราทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งภาษาอรับกันหมดโออัลลอฮ์ขอพงได้โปรดยกโทษให้กับ ใส่ชื่อไปเพื่อนของชั้นคนนั้นคนนี้นึกถึงเขาขอดูอาให้เขาด้วยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถึงเขาแน่นอนเพราะนั้นดูอาสําคัญมากสําหรับคนที่จากไปแล้วโดวยเฉพาะพ่อแม่ประการต่อมาที่นบีตอบกระชายคนนี้ก็คือว่าวันอิสติกฟาดละหูมาขออภัยโทษให้กับท่านทั้งสองเยอะๆขออภัยโทษให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเยอะๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาแก้ไขอะไรทั้งสิน้นผลงานของเขามีแค่ไหนคือแค่นั้น แต่ที่มันยังส่งผลกับเขาได้ก็คือคนเป็นนี่แหละแต่นี้ไอ้คนเป็นเองก็ต้องทําให้ถูกด้วยไม่ใช่อยากจะทําอะไรนึกเองทําเองไม่ได้เพราะหลักการมันมีอยู่ไม่ใช่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากจะทําอะไรก็ทําเปล่าครับศาสนาสอนเราทุกเรื่องศาสนาสอนทุกเรื่องและศาสนานี้สมบูรณ์แล้วด้วย อันเจ้ามาอัครมันตุลากุมดีนะกุมวัตมัมตัวอะไรกุมเนื้อมาตีวรอดีตุลากุมอิสลามดีนะนี่คืออายะที่มายืนยันวัศาสนาสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่านบีมาประกาศศาสนาสอนพวกเราครบถ้วนแล้วก็ไปเรียนรู้นั่นเองว่านบีสอนยังไงนบีปฏิบัติยังไงเพื่อเราจะได้ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปแล้วเราก็เองก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองนั้นขออภัยให้กับท่านทั้งสองประการต่อมาคือวันว่าอินฟาดูอาดีฮิมามิมบะดีฮิมา พันธสัญญาใดๆก็ตามที่พ่อแม่ทำไว้กับใครเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกต้องรับช่วงต่อถ้าเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องไปรับช่วงในการใช้หนี้ใช้สินต่อหรือว่าถ้ามี การทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังต้อง,ต,องต้องมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องลูกก็ต้องเข้าไปรับช่วงต่อไม่ได้หมายความว่าลูกในวันนี้ต้องจะจะรับมรดกกันอย่างเดียวแต่ไออย่างอื่นที่มันเป็นภารกิจหน้าที่ของพ่อแม่ไม่สนใจเลยอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าเราคือทายาทคําว่าทายาทมันหมายถึงว่าต้องสืบช่วงแล้วก็รับช่วงต่อจากคนที่ร่วงรับไปแล้วจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นเอง ในประการต่อมาที่นบีบอกว่าอิกรอมูซ่สดีกีฮิมาและการให้เกียรติกับเพื่อนของพ่อแม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพ่อแม่ที่จากเราไปแล้วแต่เพื่อนของเขายังอยู่ไปเยี่ยมเขาได้ ไปมาหาสู่เขาได้เป็นการทําความดีเพื่อส่งผลให้ถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกันแล้วก็วะซีราตุรอฮิมอัลลติลาตูซอลุอิลลาบิฮิมาอันนี้สําคัญมากๆแล้วมันก็อยู่ในอายะนี้รวมๆเหมือนกันนั่นก็คือการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติซึ่งเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายคนนั้นไม่ค่อยได้สนใจในการที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของเครือญาติสักเท่าไหร่อันเนื่องมาจากว่าเราเองเนี่ย อมองว่ามันไม่ได้มีความสําคัญกับชีวิตของเราก็ญาติแล้วก็รู้ว่าเป็นญาติแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าเราไปดูในในบทบัญญัติของศาสนาก็จะพบว่าอิสลามให้ความสําคัญกับญาติเยอะนะครับ ให้ความสําคัญกับคนใกล้ชิดเราพอจากพ่อแม่เราก็คือเครือญาติเรา <_ d ata> เพราะฉะนั้นยิ่งบ้านติดกันมันมีหลายสิทธิ์ที่เขาได้รับจากเรานะครับสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านสิทธิ์ของกรอบาก็คือสิทธิ์ของการเป็นเครือญาติถ้าหากว่าเรารู้ถึงบทบาทตรงนี้แล้วเราปฏิบัติต่อกันด้ดีก็จะทําให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่จะทําให้สังคมมุสลิมนั้นกลายเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็คือว่า เรามีตรหกัการเราไม่ได้เอาหลักรที่อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาวางเอาไว้มาปฏิบัติเราไม่ได้สนใจกับบทบัญญัติตรงนี้ทั้งๆที่มันส่งผลดีกับชีวิตของเราแน่นอนอย่างเรื่องของเครือญาติฮะดดิสนอบีบอกอย่างนี้ครับว่ามันซัร์หูไอยุสตอละหูฟีริสกีฮีวะอันยุนซาละหูฟีอาสาริฮิฟันยาสินรอฮิมะหูใครก็ตามอยากมีริสกีที่กว้างขวางอยากมีอายุที่ยืนยาวให้ทําดีกับเครือญาติเยอะ ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่พอใจในบทบาทของเขาในบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บในรายละเอียดมาซะทั้งหมดเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มันจะทําให้เราสบายใจได้เลยไอคนนี้ก็จ้องจะนินทาฉันไอคนนี้ก็จ้องแต่ว่าร้ายฉันนั่นคือสิ่งที่พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เก็บมาคิดสุดท้ายเราก็ตอบโต้กับไปด้วยวิธีการเดียวกันแล้วความแตกแยกมันก็เกิดขึ้นและที่สําคัญนั่นคือญาติเรา มันคือตัวแปรสําคัญอีกเหมือนกันที่จะทาให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวตามที่ฮะดิษทนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมได้บอกหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านก็เหมือนกันที่ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่ามีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านท่านนบีจึงเตือนไว้ในหลายหลายฮะดิษนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่ศรัทธาต่อรอและวันสิ้นโลกจงให้ความสําคัญกับเพื่อนบ้านอย่าได้ก่อปัญหาให้คนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราแล้วในบางฮะดิษทนานบีบอกอย่างนี้ว่ามาซาละจิบรินยูซีนีบินจัดฮัตตาดอน ท่านนบีบอกว่ายิบรีนเนี่ยมามา,มาสั่งเสียฉันมาบอกกับฉันมากำชับฉันในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านจนกระทั่งฉันคิดว่าจะมากำชับว่าให้ให้รับมรดกกันได้ด้วยซ้ำนั่นแสดงถึงความความสำคัญของคนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็เหมือนกัน เพื่อนฝูงเราคนที่เรารู้จักก็เหมือนกันต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาเจอหน้ากันเอาหลักการศาสนามาใช้เจอหน้ากันทักทายด้วยการให้สลามถามสารทุกสุขจิบกันหรือแม้กระทั่งการยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถทําได้แล้วอย่าได้ดูถูกว่านั่นเป็นความดีเพียงเล็กน้อยเพราะนาบีเตือนเอาไว้อย่างนี้ครับว่าละตะกิรอนนามินันมะอูรุฟีชัยอัน ว่าเราอันตัลกออาข้อกบ,บีวัจหินตั้งกินอย่าได้ดูถูกความบีเพียงเล็กน้อยแม้กับการที่ท่านไปเจอกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ได้บุญแล้วเราจะเห็นว่าอายะอันกรานที่อัลลอฮฺสุบฮานุหัวตาลากำชับให้กับพวกเรานั้นมีหลายบทบาท แต่อย่างที่บอกและก็สรุปให้ท่านพี่น้องได้รับทราบไปแล้วว่ามันคือสองหน้าที่หลกัหลกๆนั่นก็คือหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาและหน้าที่ระหว่างเรากับมนุษย์ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าเราจะได้เอาบทบาทตรงนี้ไปปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องนะครับอักูลกาลิฮะดะวาสตัฟิรุลลอฮฺนาีมาลีวลาคุมวลิซาลินมุสลิมินามิงกุลิดัมฟัสตักฟิรุหอินนะฮวันกอฟุรุรฮิม